อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง2ตัวตึงแห่งเบบี้มอนสเตอร์นะครับกับการแสดงความยินดีให้กับอายอนนั่นเองหลังจากที่ได้รับคําชื่นชมจากรีจองไปแล้วก็ให้ออกมาเต้นโชว์เพื่อนๆทุกคนในวงนะครับว่าการเต้นของอายอนนั้นให้ทุกคนเนี่ยด คาริสมาต่างๆแล้วก็จะระเบียบร่างกายเนี่ยให้ได้ประมาณนี้ซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนหนึ่งของ introducing i y o n นะครับในตอนที่ออกมาเต้นโชว์เนี่ยก็คือใส่เต็มที่มากๆดังนั้นทุกคนกันเลยใช้สมาธิแล้วก็สังเกตการเต้นทุกอย่างของ Ayon ตั้งแต่เริ่มจนจบการโชว์พอจบปุ๊บรีจองชื่นชมนะครับจะมี2คนที่เป็นตัวตึงแห่งแก๊ง3าชาเป็นแก๊ง3าชาของ Baby Monster นั่นก็คือโรราแล้วก็ชิกิต้านั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าการแสดงความยินดีให้กั การได้รับคำชมครั้งนี้ของอายอนนั้น2ตัวตึง2มักเน่ลายของเบบี้มอนสเตอร์นะครับเขาปรบมือให้กับอายอนกันแบบรดเรดมีจริตมีอินเนอร์และก็มีความสามชาอยู่ในนั้นรวมๆกันด้วยเจกิตามักเน่น้อยของวงกระโดดตึงๆพร้อมกับปรบมือนะครับยิ้มสดใสร่าเริงแสดงความยินดีให้กับอายอนมากๆโรราเองเนี่ยจริตเกินเบอร์เกินต้านเป็นการปรบมือที่แบบว่าพี่ได้มองแล้วพี่ได้ซีนแล้วจ้านี่คือคนเก่งที่สุดที่หนูภาคภูมิใจพี่ภูมิใจ ในตัวหนุ่มามากๆคือแบบอือการปลบมือของโรล่านี่คือยืนหนึ่งจริงๆนะครับแสดงความยินดีแบบเกินเบอร์ เป็นตัวมัมมากๆและเมื่อสองคนนี้มาอยู่ร่วมเฟรมเดียวกันยืนอยู่ข้างกันและใช้อินเนอร์ในการปรบมือแสดงความยินดีให้กับอายอนเนี่ยแฟนๆก็บอกว่านี่แหละคือตัวแทนของสามชาคือตัวแทนของเบบี้มอนสเตอร์ที่มาในเวของความสดใสความร่าเริงความแบบความตัวแม่ความจิตจ้าที่สุดของวงแล้วนะครับคือใครได้เห็นใครได้ดูเนี่ยก็รู้เลยว่า2คนนี้คือเอนเนอรีของวงคือพลังบวกคือทุกอย่างแล้วแห่งความสดใสของเบบี้มอนสเตอร์หรือว่าบางคนเนี่ยมาแซวก,กันด้วยนะครับว่าแก๊ สามชาติทั้ง3คนเขาน่าจะซับพอร์ตกันดีจริงๆเมื่ออายอนได้รับคํเชื่นชมอีก2คนในแกง3มชาติก็ดีใจขนาดนี้เมื่อโรราได้รับคํเชื่นชมอายอนและจิกิต้าก็ดีใจกันขนาดนี้เมื่อเล่นอะไรแล้วเนี่ยมันสนุกสนานก็พร้อมจอยกันเต็มที่แกง3มชาติแห่งบีบอนน่าจะสนิทสนมกันสุดๆไปเลยนะครับนั่นก็คืออายอนโรราแล้วก็จิกิต้านั่นเองในคลิป introducing อายอนนะครับจิกิต้าไม่ได้โผล่มามากเท่าไหร่ไม่ได้ค่อยออกออกมาแจมงกับพี่ๆนะครับแต่ว่าก็ยังได้เห็นซีนเหล่านี้อยู่บ้างซึ่งก็ถือว่า ออกาออกน้อยแต่ออกนะออกมาแล้วก็เป็นมีมเป็นตำนานเป็นเรื่องที่ให้ฟแฟนๆนั้นได้พูดถึงกันต่อไปเรื่อยๆเลยสาหรับใครที่ได้เห็นช็อตน,นี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างกับการแสดงความยินดีของชิกิต้าแล้วก็โรลานะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยคิดว่าทั้ง3คนนี้คือแก๊ง3ชาติตัวตึงเฮงเบมอนหรือเปล่ามาบอกกันได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง